สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ว่างๆนะครับเห็นมีผู้ชม YouTube เนี่ยมาจากนิวซีแลนด์อยู่พอสมควรผมเลยทำคลิปเนาะเกี่ยวกับการหาหุ้นโกรธและแวลูของนิวซีแลนด์โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นะฮะชื่อว่า Simply Wall Street นะครับเดี๋ยวลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมรู้ว่านิวซีแลนด์ก็มีหุ้นที่มันน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเนาะEBO นี่ eBoss Group ก็มี potential ของ growth ที่น่าสนใจนะครับอะไรอีกAir ครับ Air New Zealand นี่มี potential growth ที่ดีมากครับ MFT Mainfreight นี่ก็มี value ที่ดีครับ good value ครับ NFT เนี่ยเนาะTHL ครับ Tourism HoldingGrowth ครับ Growth อะไรอีกมีตัวที่เรียกว่าArborGen ARB ครับ Growth ครับ Growth เนี่ย ERD ครับ EROAD ก็มีทั้ง Potential Growth แล้วก็ P-Value นะครับอะไรอีกนี่ตัวนี้ Winton Land Limited นะครับ Potential Growth แล้วก็การเงินดีมากครับนะฮะอะไรไม่ค่อยมีเลยนี่ตัวนี้โอ้เยอะมากเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยมีนี่ APL ครับ Asset Plus นี่ก็มีPotential Growth แล้วก็มี Money ที่ดีครับมีฐานการเงินที่ดีเนาะนี่ Spy ครับ Smart Pay Holding อ๋อ Smart Pay Holding บริกูเลยครับดีมากใน Smart Pay Holding ซอฟต์แวร์นะครับทำซอฟต์แวร์นี่ AFT Pharmaceutical ใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ดีครับ KMD Brand ฮะAIA Auckland Inter แล้วก็ FPH ดูกราฟแล้วกันนะครับผมไปใช้ที่ของ Trading View นะอะไรเมื่อกี้FPH นะครับ FPH แล้วก็ New Zealand นะ Fisher โอ้ดีนี่เป็น up trend ครับUptrend แล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะเป็นโซนยอดนะเรียกว่า distribution แล้วก็กลับมาครับ accumulation แล้วก็เริ่มต้น uptrend ใหม่นะอุ้ยนี่วอลุ่มดีครับตัวนี้นะโอ้นี่ Fisher ครับ Fisher Paykel นะโอเคเลยทำอะไรเนี่ย Healthcare ครับAuckland Inter AIA AucklandAIA Auckland New Zealand นี่ไงอ๋อผมตั้งเป็นนิวซีแลนด์นะมันเลยเข้าที่นิวซีแลนด์เลยนะ วิธีการตั้งก็เลือกนี้ครับมันจะมีนะ All Source นะคุณเลือกไปที่นิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ตรงนี้มันจะอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกนะครับนิวซีแลนด์นะอ๋อนี่เป็น accumulation ครับ accumulation นะ accumulation uptrend accumulation uptrendaccumulation อีกครั้งหนึ่งครับอ๋อน่าสนใจนะครับอะไรเพียอะไรที่มันน่าสนใจมั่งจะมีตัวที่เรียกว่า SKC ครับ SKC Sky City อันนี้เป็นโอ้ยังอยู่ใน accumulation ครับไซด์เวย์เนาะไซด์เวย์ accumulation ไม่น่าสนใจนะครับSKC AFT ครับ AFT AFT Pharmaceutical อู้วุ้ยดีจังอันเนี้ย up trend เนาะแล้วก็อันนี้เป็น distribution ครับแล้วก็เริ่มต้นครับมีโอกาสนะมีโอกาสถ้ามันมีการข้าม4เหรียญเนี่ยครับเนี่ยข้ามนี้ได้เนาะโซนเนี้ยปึ้มไปได้นะแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยก็
เจ๋งครับตัวเนี้ยเพิ่งเข้าใหม่เนี่ย2016ครับนี่เป็นกราฟวีคนะ weekly chart นะครับ weekly chart ต่อมาเป็นสปายครับสปายเดี๋ยวไล่ดู SPY Smart Pay นะโอ้นี่อู้นี่เห็นครับว่า accumulation ตรงนี้นะ accumulation แล้วก็ปึ้งเลย volume มาเนี่ย up trend ครับย่อลงโอ้ย่อลงย่อปั่นหัวชิบหายเลยวะแต่มันเสร็จสลึงเนาะจากที่เท่าไหร่ถึง26ข้ามไปแล้วกลับมาที่เดิมครับแล้วกลับไปใหม่ครับแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงครับแบบนี้โอ้โหยังไงวะนะผมกลัวเลยเนี่ยทรงนี้ปั๊บแบบนี้นะลงใหม่รอบนึงยับเยินยับเยินนะเป็นหุ้นปั่นกับเป็นหุ้นปั่นแต่ว่าเออมันก็ชื่อดีนะ Smart Pay นะ Smart Pay Smart Pay ทำอะไรเอ่ยเนี่ยนะซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ขอดูนิดนึงครับมันเป็นหุ้นปั่นเนาะDevelop and Technology Product Snowflake Health Financial Health ดีครับ Future เนี่ยคือ Financial ดีมากครับ Future ดีครับนะมี Potential Growth นะฮะตัวนี้เนาะโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นหุ้นที่คือหุ้นที่มันจะเป็นหุ้น Growth อะตอนแรกคนส่วนใหญ่มักจะดูแคลนครับดูถูกว่ามันไม่น่าจะมีมันเป็นหุ้นปั่นอ่ะคุณเคยเห็นได้ยินบ้านเรามีหุ้นแจ๊สก่อนนะมันก็เป็นหุ้นปั่นแหละมันไล่มาจากเศษสลึงอ่ะขึ้นมา 2-3 บาทแล้วไม่น่าจะไล่ขึ้นมาบาทเดียวไหนไม่ได้หรอกสักพักวิ่งไปพรวดเลยครับนะหุ้นปั่นจะเป็นยังไงครับหุ้นปั่นอาจจะกลายเป็นหุ้นสตอรี่ดีก็ได้นะครับถ้ามันมีเป็นหุ้นเติบโตได้ถ้ามันมีสตอรี่ที่ดีนะครับ APL นะ APL ดูดิเป็นยังไงAPL Asset Plus โอ้ดาวเทรนครับไม่มีอะไรดาวเทรนยังเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรนะ APL อ่ะมีอ๋อไม่เป็นไรครับ Potential Growth ไม่มากครับนะไม่มากสู้สปายนะสปายดีกว่าเนาะอะไรอีกตัวเนี้ยชอบจัง CMO มีอะไรวะ CMO CMO โอ้โอ้โอ้ up trend ครับ up trend up trend ตรงนี้แปลกๆมันมีแต่ยังว่าไปมันก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตลาดโลกมันแย่น้ำเลยลงเนี่ยเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ครับก็ยอมรับได้ว่ามันจะลงแรงเพราะว่าตลาดโลกมันไม่ดีแต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยกราฟวีคนะโอ้โหเป็นอัพเทรนด์ที่สวยงามมากครับจาก 2.75 ตอนนี้ไปที่5 8 10โหโหนี่ครับอันนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะกลับไม่ได้ครับแล้วก็มีการเนี่ยก็จริงๆดูไปก็เหมือนกับ distribution กันนะตรงนี้โซน distribution นะครับต้องระวังให้ดีเนาะเขาว่าไง CMO Colonial Motor นะครับน่าจะเกี่ยวกับรถยนต์เนาะโอ้ Financial Health สุดยอด Dividend ใช้ได้ครับ Value ใช้ได้แต่ว่า Future ไม่มีครับ No Future ครับ No Future เลยโอ้ No Future นะต่อมาอะไรอีกมันก็คล้ายหุ้นไทยเนาะคือพื้นฐานการเงินดีแต่ว่า Future นี่ไม่ชัดเจนนะฮะอะไรอีกนี่วินขอดูวินหน่อยเป็นยังไงวินตัวน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยวินตันแลนด์นะครับโอ้ IPO นะเนี่ยหุ้น IPO ที่ลงหนักมากเลยนะครับแต่ทำไมเขาบอกว่าขอดูหน่อยดิว่าทำไมมันมี potential ที่ดีอ่ะ future growth เนี่ย4เต็ม6ครับfinancial health 6เต็ม6เลยนะเจ๋งดีนะฮะ earning are forecast to grow 25.7% นะครับก็โอเคนะไม่เลวนะครับไม่เลวเป็นหุ้นที่น่าจะทำมาสังหาริมทรัพย์นะครับต่อมามีอีกไหมที่เป็นหุ้นที่มี potential ที่ดีมาก potential growth stock มีไหมนี่
THL ครับขอดู THL นะฮะอีกตัวหนึ่ง THL เป็นไงโอ้นี่อัพเทรนสวยมากเนาะอัพเทรนสวยมากโอ้อัพเทรนสวยมากครับโอ้โอ้ beautiful มากแล้วก็ลงมานี่ครับแล้วก็มีการเรียกว่า accumulation แบบยกไฮยกโลนะก็ใช้ได้ครับใช้ได้ก็ดีนะตรงนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะกราฟสวยครับเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วถ้ามองในมุม accumulation คือเนี้ย Wyckoff นะอันนี้เป็น SOS ครับ Sign of Strength ครับไปได้แล้วโอเคเลยสว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 ย Tourism Holding อ๋อมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนาะมิน่าล่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตัวไหนมั้งTourism Holding เกี่ยวกับTourism Company in Australia, New Zealand and the United นะครับ Future Growth สุดยอดครับ5ทับ6เลยครับนะฮะแต่ Health การเงินเนี่ยไม่ค่อยดี Financial Health ก็ครึ่งๆเนาะ3ทับ6นะฮะก็โอเคแต่ว่า Earning Forecast Growth เนี่ย 60% เลยนะเจ๋งๆดีครับดีครับอะไรอีกมีไหมAIR ไหม AIR เมื่อกี้ดูยัง AIR ดูอีกรอบแล้วกันลืมละ AIR Air New Zealand นะครับอ๋อนี่ก็ยังคงเป็นอยู่ในโซนของ accumulation ครับต้องข้ามเนี่ยต้องข้ามเนี่ยครับ1 2.1 ครับแต่ราคามันถูกเนาะราคาอยู่ที่1.2เหรียญเองนะราคาเนี่ยนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆของนะครับของหุ้นนิวซีแลนด์นะครับเดี๋ยวผมลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะถ้าสนใจนะครับก็เป็นของ Simply Wall Street นะครับก็ถ้าเป็นเงินนิวซีแลนด์น่าจะไม่แพงมั้งก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้นะครับนี่เป็นไอเดียนะครับสำหรับวันนี้นะครับFinding New Zealand Growth and Value Stock Growth มีฮะมีบางตัวครับแล้วก็มีบางตัวที่กราฟสวยนะครับก็ทำกันมาต่อนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ